อยู่แล้วครับบางที่เพียงแต่ไปสะกิดมันนะแต่ไม่ใช่คอนสแตนต์นะฮะคอนสแตนต์เป็นเรื่องของอย่างเช่นต้นเสาต้นไม้ตายนี่ก็คือคอนสแตนต์นะครับถ้าต้นไม้มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คอนสแตนต์นะครับจำด้วยแหมหรือว่าคอนสแตนต์ก็ไม่ว่ากันนะตึกหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาเรียบร้อยก็เรียกว่าคอนสแตนต์เสาสะพานสร้างเรียบร้อยคือคอนสแตนต์ทั้งหมดคอนสแตนต์ในโลกใบนี้รวมกันแล้วเป็นสแตติกนั้นสแตติกพลังงานสแตติกมันยิ่งใหญ่มากนะครับพลังงานที่มันมาจากคำว่าสแตติกสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งนะครับเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสิ่งก็คืออิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกแปลว่าเป็นพลังงานของแม่เหล็กโลกนะครับตัวนี้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เวลาลุงพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนั้นมันก็คือถ้าไฟฟ้าก็ต้องไปถ้าเป็นแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเหมือนกันถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมหรือพลังงานศักดิ์ก็ได้เห็นไหมหรือพลังงานศักดิ์ก็ได้แต่พลังงานศักดิ์ที่เขาเรียนอยู่ทุกวันนี้นะมาไม่ถึงจุดที่ลุงกำลังพูดถึงอธิบายผ่านพลังงานศักดิ์ก็ได้จริงๆแล้วพลังงานในโลกนี้มันใช้แค่สองอย่างศักดิ์กับจนเท่านั้นเห็นไหมแต่ต้องเซตซีโร่ให้ได้นะครับมันจึงจะได้จึงจะเอาพลังงานนี้มาใช้ควบคู่กันได้แต่ถ้าเซตซีโร่ไม่ได้ปุ๊บก็แปลว่าทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้ในจบข่าวเลยครับคณิตศาสตร์ไปต่อไม่ได้แน่นอนวันนี้ก็คือส่วนต้องเป็นศูนย์นะครับก็เป็นภาวะของอากาลิโกจึงจะได้ระหว่างพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนนะครับย้ำพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนคลื่นเท่ากับความถี่ต้องเซตซีโร่แล้วถึงจะได้นะครับนะความร้อนเท่ากับแสงคือมันเป็นสมบัติเดียวกันนะของที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับ พอไหวไหมครับก็เป็นภาษาที่แหลมคมไปกว่าที่ท่านเคยศึกษามา19เองมันเกินกว่าที่ท่านศึกษามา19ก็แล้วกันนะทางด้านวิทยาศาสตร์เกินกว่า19 19เล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่นะคุณโยมนะครับ